ดีครับสวัสดีครับเป็นบ้านสว่างจังอ่ะอยู่ตอนนี้โอ้ยอยู่ที่ไหนนะอยู่อเมริกาครับว้าวสวัสดีเช้าดิสวัสดียังเป็นทางการที่ดังครับสวัสดีครับวันโฟล์หรือวันโฟล์ครับผมใช่ไหมพี่อยากให้ผมเรียกว่ายังไงดีนามสกุลพี่จะเป็นอะไรดี prefer ว่าไงจริงๆก็จริงๆก็เรียกวันโฟล์ก็ได้ครับได้นะโอเคใช่วันนี้จะบอกคนฟังว่าอันนี้จริงๆเป็นสัมภาษณ์แบบว่าปุกปักมากเลยนะพอดีปุกปักผมไลฟ์อยู่เมื่อกี้พอดีผมไปเจอพี่หลุยไลฟ์อยู่แล้วผมก็เข้าไปฮั่นแน่ยังไงครับพี่สักพักว่างๆอยู่ก็เลยว่าสัมภาษณ์เลยดีกว่าสัมภาษณ์เลยดีกว่าเป็นอันดับแรกต้องถามก่อนเป็นไงบ้างครับช่วงนี้โควิดกับงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ปรับตัวครับปรับตัวไปเรื่อยๆปรับตัวตามสถานการณ์ตามประกาศต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นช่วงแย่ๆของทุกธุรกิจในประเทศละกันเราก็เลยมันก็ต้องสู้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็แย่ครับก็แย่แต่ก็โอเคเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ต้องประคองกันไปเรื่อยๆประมาณนี้ใช่ไม่ว่าจะเป็นศิลปินค่ายเพลงผับบาร์เนาะคนทำอีเวนต์คนทำคอนเสิร์ตแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าแม่ขายทั้งหลายก็โดนกันทั่วหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้แต่หวังว่ามันจะผ่านไปในเร็ววันครับผมโอเคผมก็ได้รู้จักพี่หลุยมาบ้างในมิติต่างๆพบว่าพี่หลุยทำมาหลายอย่างเลยคือก่อนที่เราจะรู้จักพี่หลุยกันทุกวันนี้พี่หลุยทำอะไรมาบ้างแบบอาชีพอะไรประมาณนี้ฮะที่ตั้งแต่เริ่มเนาะอ่าเป็นพนักงานตัดต่อครับเป็นครีเอทีฟเป็นโมชั่นกราฟิกเป็นดีเรคเตอร์เป็นนักแต่งเพลงเป็นนักพากย์เสียงเป็นพิธีกรเป็นยูทูบเบอร์ใช่ก็เป็นแรปเปอร์ด้วยครับเป็นนักเล่นไพ่โป๊กเกอร์ด้วยอันสุดท้ายนี่มายังไงเนี่ยมาจากความว่างช่วงโควิดแล้วลอกแรกอ๋อโอเคครับด้วยความที่ทำมาเยอะอย่างเงี้ยเราพี่คิดว่าพี่ภูมิใจในบทบาทไหนของตัวเองมากที่สุดครับเราไม่รู้เลยครับหมายถึงว่าในแง่ของเราไม่รู้ว่าคนรู้จักเราในพาร์ทไหนบ้างนึกออกไหมหมายถึงว่าเราไม่เขาเข้ามาทักเราอ่ะเราโดยเราไม่รู้ว่าแบบเขาทักเราจากพาร์ทไหนเพราะฉะนั้นจริงแล้วเราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำแทบจะทุกอันนะแบบภูมิใจที่มันก็สำเร็จหลายอันอยู่อะไรเงี้ยจริงๆแรปเปอร์นี่จะเป็นอะไรที่สำเร็จช้าที่สุดแต่ทำมาตั้งแต่แรกที่สุดการที่แบบเฮ้ยเป็นแรปเปอร์หรืออะไรเงี้ยจริงๆเขาจะรู้จักเราจากอย่างอื่นกันซะเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเราทำเพลงแรปเรามีวงฮิปฮอปอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กละทำกับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆมาตั้งแต่เป็น10ปีแล้วอะนานมากกว่าเพิ่งจะมารู้จักกันเมื่อช่วงนี้แหละมั้งที่แบบเริ่มมีคนแชร์เพลงเรามีคนพูดถึงเพลงเราบ้างอะไรเงี้ยก็คือช่วงที่เราเริ่มทำมันเป็นงานอดิเรกแบบบ่อยขึ้นเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็คือคนส่วนมากจะรู้จักพี่หลุยผ่าน Rap Is Now ใช่ไหมแต่พอมีบทบาทตัวนั้นเข้ามาก็เหมือนชื่อพี่หลุยก็ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วคนก็จะให้ความสนใจของเพลงพี่หลุยมากขึ้นพี่คิดว่าอย่างนั้นไหมฮะก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะบอกก่อนว่าทำไมเราถึงได้เป็นพิธีกร Rap Is Now คู่กับพี่เอ็มครับเพราะว่ามันย้อนไปถึงเรากับพี่เอ็มก็รู้จักกันมาในฐานะที่เราทั้งคู่ต่างมีวงต่างเป็นแรปเปอร์ด้วยกันจริงๆแล้วเรารู้จักกันมานานเราทำกันมานานแล้วครับผมเริ่มจากการเป็นแฟนเพลงก่อน
เป็นแฟนเพลง AA ครูดาจิมโจอีบอยไทเทเนียมก้านคอคลับเป็นแฟนเพลง AYM เป็นแฟนเพลงอะไรดูจดาอะไรเงี้ยยุคแบบยุคนู้นเลยอะไรเงี้ยยุคไทเทเนียมมิกเทปอะไรเงี้ยพวกผมก็เคยส่งเพลงกันไปเพื่อนผมได้ขึ้นผมไม่ได้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันเป็นยุคสนุกมากยุคสยามฮิปฮอปบอร์ดแบทเทิลเอ็มซีอะไรเงี้ยเราอยู่กันมานานมากแล้วเราอยู่กันมาตั้งแต่แบทเทิลในเว็บบอร์ดหรือเท็กซ์แบทเทิลในเว็บบอร์ดอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าพอผมผ่านยุคนั้นมาก็ไปทำงานทำการใช่ไหมก็ลดบทบาทของงานอดิเรกหรือว่าเพลงฮิปฮอปลงอะไรเงี้ยก็ไปทำงานในหน้าที่อื่นๆแล้ววันหนึ่งเราก็คิดถึงปาร์ตี้ฮิปฮอปคิดถึงบรรยากาศอะไรเงี้ยเราก็เลยชวนพี่เอ็มที่เราสนิทกันในฐานะแร็ปเปอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยมาจัดปาร์ตี้ฮิปฮอปของเรากันเองไหมอะไรเงี้ยร่วมกับเพื่อนที่เป็นวงด้วยกันก็คือสติกก็คือมีโจมีต้าอะไรเงี้ยก็คือเป็นโคฟาเดอร์ของแร็ปอินนาวตอนปัจจุบันเนี่ยครับก็ชวนกันมาทำนั่นแหละผมก็เลยไปอยู่เป็นพิธีกรกับพี่เอ็มแต่ว่าในพาร์ท10 กว่าปีที่แล้วอ่ะคือพี่เอ็มเขาเป็นอันเดอร์กราวด์สตาร์ละกันก็เลยคนก็จะรู้ว่าพี่เอ็มมันแร็ปแต่ไม่รู้ว่าเราแร็ปก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งก็ไม่แปลกที่คนจะเพิ่งมารู้จักว่าเราแร็ปด้วยเหรอในปัจจุบันอะไรก็ไม่แปลกเข้าใจครับเริ่มเข้าใจมากขึ้นละตอนนี้พี่บอกว่าพี่มีช่วงเวลาที่แบบทำเพลงฮิปฮอปแล้วก็ต้องสละเวลาตัวนั้นไปเพื่อทำงานแล้วเราก็จะค่อยๆก็ไม่ถึงกับเฟดแต่ว่าก็ต้องใช้เวลากับงานมากขึ้นเหมือนงานเฟดเฟดเลยนะช่วงนั้นคือเฟดจริงๆแล้วมันตายไปพร้อมกันกับเว็บสยามฮิปฮอปเลยอ๋อสมัยนั้นครับใช่เว็บสยามฮิปฮอปก็เหมือนหยุดทำด้วยพี่บอลเขาก็พี่บอลบอลิสติกไปทำ CMYK เป็นแบบ EDM ครับอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเพจก็แอดมินก็ไม่ค่อยอัปเดตอะไรเงี้ยแล้วคนมันก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงบวกกับช่วงเวลาที่เราต้องเริ่มหาเงินให้ตัวเองละก็ต้องไปทำงานพอไปทำงานเราก็ทำงานเลยอะทำงานแบบเต็มที่อะไรเงี้ยก็ช่วงอยู่ในแบบเด็กจบใหม่ไฟแรงก็คือทำงานแบบเต็มพลังงานเลยอะไรเงี้ยก็จะมีเพลงแร็ปเป็นแบ็คกราวด์มิวสิกก็ยังอยู่ในใจอยู่ใช่มีเพลงแร็ปอยู่ในหูฟังมีเพลงแร็ปอยู่ในโทรศัพท์อะไรเงี้ยฟังเป็นแบ็คกราวด์มิวสิกแล้วก็ไม่ได้เป็นความฝันอะไรเป็นแค่คนฟังอะไรเงี้ยครับเฟดไปเลยเลิกแต่งเพลงทุกคนหยุดแต่งเพลงกันไปทำงานทำอาชีพเป็นหมดอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยพี่คิดว่ามันเหมือนกับเว็บสยามพิพอพี่ใช้คำว่ามันก็จะมีเวลาของมันอย่างนี้ไหมใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นคำถามที่ผมลิสต์มาเลยก็อยู่ในหนึ่งคำถามที่ผมลิสต์มาอยู่แล้วพี่คิดว่าแนวเพลงฮิปฮอปเนี่ยจะ come and go ไหมเหมือนกับมันก็จะมีเวลาของมันไหมแล้วก็อีกสักพักหนึ่งคนก็จะหันไปแนวเพลงอื่นอย่างเงี้ยฮะพี่คิดว่ายังไงสำหรับเราขึ้นอยู่กับว่าเขาคนนั้นเป็นใครอ่ะขึ้นอยู่กับครับขึ้นอยู่กับว่าเขาคนนั้นเป็นใครคือถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเป็นเราถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนเราที่รู้จักกันเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าโอเคถ้าคนส่วนมากไม่ได้พุ่งมาที่มันไม่ได้พุ่งมาที่มันพุ่งไปที่อื่นครับคนตรงเนี้ยจะยังอยู่คนที่ฟังฮิปฮอปก็ยังจะฟังฮิปฮอปอยู่นั่นแหละอ๋อมันก็จะอยู่ในมันเคยอยู่ในโซซิตี้ที่มันเล็กมากๆอ่ะ
สังคมที่มันเล็กมากๆแล้ววันนี้มันก็ไปสู่สังคมที่มันใหญ่มากๆวันหนึ่งถ้ามันจะกลับมาเล็กมากๆเราไม่ได้แปลกใจครับไม่แปลกใจโอเคแต่ว่ามันจะมีคนที่ยังอยู่กับมันคนที่ยังขับเคลื่อนกับมันยังอยู่ผมเข้าใจพี่ละขอบคุณมากครับคำตอบดีมากครับชอบมากคำถามต่อไปครับพี่ผ่านศิลปินมาเยอะเนี่ยเหมือนกับเห็นศิลปินมาเยอะผ่านในที่นี้คือเห็นมาเยอะนะเห็นมาเยอะไม่ได้ไปแบบว่าไม่ล่วงละเมิดทางเพศเขาแม่ผมก็ใช้คำซะนะเห็นศิลปินมาเยอะเนี่ยหลายมากหน้าหลายตาเนี่ยพี่คิดว่ามันมีแบบจุดอะไรไหมที่เป็นจุดเด่นของศิลปินที่ประสบความสำเร็จอะที่เขามีแบบคล้ายๆกันอย่างเงี้ยฮะมีสังเกตไหมฮะผมว่ามันเป็นเรื่องเสน่ห์อะเรื่องเสน่ห์มันบอกไม่ได้ว่าใครโอ้ต่อให้แบบเจอคนที่เก่งมากๆแล้วเราเชื่อว่าคนนี้แม่งแบบต้องดังแน่เลยอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้อ่ะมันเป็นเรื่องเสน่ห์บางอย่างที่สิ่งเนี้ยเอาจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าคนวงการดนตรีอ่ะไม่เคยหามันเจอแบบตลอดระยะเวลาของวงการดนตรีสตาร์มันจะกระโดดขึ้นมาเองอ่ะโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติอ่ะแล้วมันแบบเราทำค่ายเพลงเนาะมันจะมีคำถามจากผู้ใหญ่คำถามจากหลายๆคนว่าแบบมั่นใจไหมว่าแบบว่าจะทำคนให้ดังหรือว่าเด็กคนนี้จะดังเลือกจากอะไรอะไรเงี้ยเราบอกเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเราเห็นรสนิยมเราเห็นเสน่ห์ในตัวเขาแล้วเห็นอะไรบางอย่างที่มันชายออกมามันชาร์มมิ่งออกมาอะไรเงี้ยมันเป็นอินสติ้งอ่ะมันเป็นเซนส์บางอย่างเหมือนกันอ่ะที่แบบบางทีก็ผิดนะมันไม่ได้แม่นเสมอไปอะไรเงี้ยแต่ว่านี่น่าจะเป็นความสนุกอย่างหนึ่งของการมองหาศิลปินอ่ะฮ่าครับเป็นความสนุกแล้วกันแต่ว่าความเหมือนของศิลปินที่มีชาร์มมิ่งพวกเนี้ยอย่างหนึ่งที่ผมเห็นคือเขาเป็นคนที่เห็นตัวเองก่อนเห็นตัวเองแบบมากๆเห็นว่าฉันชอบอะไรไม่ชอบอะไรเห็นมีความแบบมีความมั่นใจมีความชัดเจนไหมพี่ชัดเจนมีความรู้สึกว่าของที่กูมีเนี่ยมันเจ๋งอ่ะคือมันต้องรู้สึกแบบนั้นจริงๆในความเป็นศิลปินอ่ะเราเห็นสิ่งนี้จากเลซี่ล็อกซี่เราเห็นสิ่งนี้จากยังโอมวันมิวเราเห็นสิ่งนี้จากสลันอะไรเงี้ยที่มีพลังแบบมีพลังในตัวเองที่แบบเฮียกูมั่นใจว่าของกูถึงกูดีอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างบนนั้นมั้งบนเนื้อเพลงบนอารมณ์ที่ถ่ายทอดออกไปตอนเรคคอร์ดดิ้งที่มันทำให้เราฟังแล้วเราฟีลว่าแบบเอ้ยเราเชื่อว่ะ อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องนั้นงั้นถ้าจะให้วิเคราะห์จากคนที่เขาประสบความสำเร็จเราก็จะเห็นอะไรแบบนี้ครับแต่มันไม่ได้มาในวันเดียวมันไม่ได้มาในวันเดียวมันไม่ได้มาในเพลงที่แบบเพลงสองเพลงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยถ้าเกิดคนที่เขาไม่มั่นใจในผลงานตัวเองเนี่ยฮะพี่มีอะไรที่จะแนะนำเขาไหมหรือว่าวิธีการหาตัวเองหรือการบูสต์ความมั่นใจตัวเองอย่างเงี้ยครับผมเคยอยู่ในวังวนนั้นนะหมายถึงว่าวังวนที่แบบเฮ้ยเพลงนี้คนน่าจะชอบเพราะว่ามันก็ดูเป็นเมโลดี้ที่มันจะฮิตหรือมันมีอะไรที่มันมีความจะฮิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะถ้าเราไม่เซลกับสิ่งที่เราจะพูดจริงๆอะมันจะไม่ได้มันจะไม่รู้สึกมันจะไม่ถ่ายทอดที่สุดท้ายแล้วผมมาเจอว่าเฮ้ยผมมีคนฟังเพลงผมเนี่ยก็ต่อเมื่อผมรู้สึกกับเพลงนั้นจริงๆแล้วมันน่าจะมีอะไรบางอย่างบนนั้นมั้งที่มันถ่ายทอดออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นแหละก็คือเลยรู้สึกว่าหลังๆพยายามที่จะ
ที่จะเพรสเชอร์ตัวเองมากๆในการที่แบบจะทำเพลงออกไปว่าเฮ้ยถ้าไม่รู้สึกก็ไม่ปล่อยดีกว่าอะไรโอเคเออเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะผมเคยคุยกับหลายๆคนเขาก็ว่าเหมือนกับพอเราไม่ได้เป็นอย่างที่เนื้อเพลงเราเล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะไปได้ในระดับหนึ่งอะแต่สุดท้ายมันก็ไม่รอดอยู่ดีโอเคพี่หลุยช่วยอธิบายคำว่าฮิปฮอปนิยามคำว่าฮิปฮอปสำหรับพี่นะฮะมันคืออะไรเอาจริงๆผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าอธิบายคำนี้นะผมรู้สึกว่าเราอ่ะชื่นชอบ culture hip hop แล้วเราก็คือเด็กเอเชียลิงอ่ะที่ดึง culture เขามาใช้อะไรเงี้ยซึ่งแบบโอเคเราอาจจะมีคนรู้จักในประเทศนี้ว่าแบบโอเคเราทำฮิปฮอปในประเทศนี้นั่นนู่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราไม่ใช่เจ้าของ culture อยู่ดีนึกออกไหมเออเพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจในแบบผมมาว่าแบบเออผมแค่ชื่นชอบวัฒนธรรมเขาเอาพูดตรงๆเราพูดตั้งแต่ day one ที่เราทำแล้วพี่นาวแล้วว่าเฮ้ยคุณอย่าถามหาว่าฮิปฮอปไทยกับฮิปฮอปต่างประเทศต่างกันยังไงเลยเพราะว่าผมแค่ชอบวัฒนธรรมเขาแล้วผมก็ทำแบบเนี้ยแบบที่ผมเข้าใจเนี่ยเออแต่ถามว่าผมไปสตั๊กเกิลแบบเขาจริงๆไหมผมไปเข้าใจวัฒนธรรมเขาจริงๆไหมผมไม่รู้หรอกผมไม่เคยอยู่ในบล็อกนึกออกปะผมไม่เคยอยู่ในโปรเจกต์ผมไม่เคยไปไล่ยิงกันอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วสำหรับฮิปฮอปที่เราเข้าใจกับฮิปฮอปที่เขาเข้าใจอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของถ้ามองกันจริงๆผมแค่ชื่นชอบครับคัลเจอร์เขาแต่ผมไม่สามารถเข้าใจได้แล้วก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่เขาจะหวงคัลเจอร์เขาแต่ว่าเราชื่นชอบเราชื่นชอบถ้าในฮิปฮอปในมุมเรามันคือเรื่องของมันถ้าเราที่เราศึกษาที่เราเข้าใจมามันคือเรื่องของคนที่มันถูกกดขี่มาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวัฒนธรรมการระบายอารมณ์การแสดงออกของชนชั้นที่ถูกกดขี่มาแล้วก็เขาก็เอ็กซ์เพรสมันด้วยวิธีการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็กลายเป็นวัฒนธรรมเขาเราไม่เคยเข้าใจความลำบากแบบเขาหรอกแต่ว่าเราชื่นชอบในสิ่งที่มันเอ็กซ์เพรสออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นกราฟฟิตี้ที่มันสุดท้ายตอนแรกมันเอาไว้แค่ประกาศเขตแดนกันแต่สุดท้ายมันกลายเป็นงานศิลปะที่มันแบบมันเจ๋งอะไรเงี้ยหรือว่าเพลงแร็ปที่ตอนแรกมันก็แค่เป็นคนบิ้วในปาร์ตี้มันไฮกันเฉยๆสักพักหนึ่งมันก็กลายเป็นแร็ปเปอร์ขึ้นมาอะไรเงี้ยดีเจที่ตอนแรกมันก็ไม่ได้เปิดเพลงแบบนี้แต่สุดท้ายมันคือการที่แบบทดลองต่อเพลงไปต่อเพลงมาหาสไตล์ให้ตัวเองคือผมเข้าใจว่าต่างประเทศมีความแข่งขันสูงอ่ะมันเลยเกิดสิ่งนี้เขาแล้วเขาเป็นคนที่มีเซลล์ในตัวเองเยอะมากว่าฉันจะต้องเป็นคนที่กระโดดขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็จะหาสิ่งที่มันแบบทำให้ตัวเขาโดดเด่นมันก็เลยกลายเป็นสไตล์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมชื่นชมในสิ่งเหล่านี้ผมก็เลยชอบฮิปฮอปเข้าใจแล้วมันก็เลยมีคนบอกว่าฮิปฮอปนี่เป็นมากกว่าดนตรีเป็น culture ด้วยใช่มันผมสำหรับผมมันคือวัฒนธรรมมันคือวัฒนธรรมมันคือ culture มันคือการใช้ชีวิตของเขาเลยแต่ไม่เราชื่นชอบนะแต่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกอะไรเงี้ยเราจะอธิบายได้แบบอธิบายไงเราก็ไม่เหมือนเขาอ่ะนึกออกไหมเหมือนเราก็ตีความในแบบที่เราเข้าใจใช่ใช่ใช่ครับโอเคครับแล้วอยู่ตรงนู้นเป็นไงเจอฮิปฮอปแล้วเป็นยังไงบ้างก็เคยผ่านๆบ้างแต่ก็ไม่ค่อยกล้ายุ่งกับเขาเท่าไหร่สุกว่าโหพี่ผมขับรถตอนนั้นขับรถหลงไงแล้วเพิ่งมาอเมริกาใหม่ๆไงผมอยู่ LA ครับลอสแอนเจลิสขับรถหลงไปตอนนั้นผมเซิร์ชใน Google อยากได้ของถูกไงเราคนไทยอ่ะมาถือว่าหาออ
the cheapest like groceries เอออเออยากซื้อของถูกอ่ะเออมันก็เรามชาอบเดินมือสองอ่ะเออฟิอะลไรประมาเอณนอั้อนะไอร่ะงั้คนรัอบ่ะอืมมันก็มาร์กเลยอ่ะเมืองนี้ชื่อคอมตันโอ้โหปั่นเจี๊ยบผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไปคนเดียวผมไปคนเดียวเลยขับอรืถไปมผมจอดรถติดไฟแดงอยู่อ่ะมีคนมาเคาะกระจกเออแล้วก็แบบผมก็แบบแง้มกระจกแง้มกระจกลงด้วยนะลงสุดเลอยืมคือจริงๆเขาต้องให้แง้มนิดเดียวอ่ะแบบว่าเเออออจะเอาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้ไงเออผมก็ไปอย่างเซฟเลยเขาก็พูดตอนนั้นเขาพูดอะไรไม่รู้พูดบอกว่าตอนนั้นภาษาอังกฤษผมยังไม่ได้แต่ตีความได้ประมาณว่าอยู่มาทําอะไรแถวนี้เออ่อาผมก็อธิบายมันก็รู้แล้วว่าผมยังพูดไม่ค่อยได้อะตอนนั้นเพิ่งมาไงเออเออก็เลยปล่อยไปแต่พี่หลังจากที่ผมโดนเคาะกระจกครั้งนั้นนะแล้วผมก็ขับรถแถวๆนั้นอะเออน่ากลัวมากอะพี่ใช่ป่ะเหมือนในหนังอะเอออันเราชอบดูเราชอบดูสารคดีเราเคยคิดว่าเราอยากไปสักครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่เราก็ทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็บอกว่าแบบแม่งไม่คุมนะพี่มันไม่เหมือนอย่างที่คาดหวังไว้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเท่าที่เราเข้าใจก็คือแบบบล็อกของเขาอ่ะบางคนตั้งแต่เกิดจนโตยังไม่เคยออกจากพื้นที่ตัวเองเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นอะไรที่มันโหดอยู่นะอือหืออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วผนมั่นแหกล็ะครับสุดท้ายแล้วเราจะไม่เข้าใจหรอกว่าแบบเรียลจริงๆมันคืออะไรอะไรเงี้ยใช่ผมก็ขับรถกลับบ้านนะครับอย่างไวเลยครับพี่เออประมาณนั้นแหละจริงๆอยากถามพี่หลุยเรื่องรายการ The Rapper ครับที่เป็นทีวีคอมเมอร์เชียลครับหมายถึงควร่าับผมที่ออนไลน์เขาเรียกว่าอะไรนะที่ออนแอร์อยู่ในทีวีปกติอะทีอ่ืไม่มใชอื่มแบบออนไลน์นะอ่ะฮะครับพี่หลุยคิดว่าอะไรเป็นส่วนที่ยากที่สุดในการทำอันนั้นอะการเริ่มทำอ่ายากที่สุดเลค่าใืห้อฟังหน่อยเรามาจากอันเดอร์กราวด์เนาะอือหือเรามาจากการทำแรปอิสนาวเรามาจากฮิปฮอปอันเดอร์กราวด์ที่แบบเราไม่มีกฎในการใช้ภาษาเลยแล้วเราตอนเราทำแรปอิสนาวกันอะเราเชื่อว่าสิ่งเนี้ย Freedom of Speech เนี่ยมันคือของจริงของฮิปฮอปมันต้องไม่มีกฎเกณฑ์ในการแบทเทิลในการสู้กันมันคือเกมมันคืออาวุธมันควรจะต้องแบบเต็มที่ทีนี้พอมันจะต้องขึ้นไปอยู่บนทีวีเนี่ยสิ่งแรกที่มันแบบสิ่งแรกที่กลัวเลยก็คือแบบคนแม่งจะอีไหมอะไรเงี้ยคนแม่งจะแบบมองว่าแบบเราเอาสิ่งที่เราสร้างมาหากินไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบเครียดมากแล้วก็คุยกันเยอะมากอะไรอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่เราอธิบายกับทีมงาน The Rapper ว่าเฮ้ยในวันที่เราสตาร์ทแรปบิสนาวกันอะเราสร้างจากการที่หนึ่งคือเราคิดถึงฮิปฮอปสองคือเรารักในคัลเจอร์นี้สามคือเราไม่เคยมองว่าฮิปฮอปตลกเราไม่เคยมองว่าเด็กแรปเด็กฮิปฮอปแม่งตลกแต่งตัวตลกหรือทำตัวเดินโย่โย่อย่างที่เขาเข้าใจเพราะฉะนั้นเราเป็นคนหนึ่งที่เกลียดการถูกแซวบนรายการทีวีที่สุดอ๋อครับเราเลยหันมาทำแรปอิสนาวว่าแบบเนี่ยคือฮิปฮอปในหัวเรานี่คือภาพที่เราเห็นนี่คือสิ่งที่เราให้ค่าและเราไม่เคยแซวฮิปฮอปบนเวทีแรปอิสนาวเราคุยกับทีมว่าทำยังไงก็ได้ให้เรานำสารที่อยู่ในภาพที่อยู่ในหัวเราออกไปให้คนเห็นว่าแบบพวกกูเท่ยังไงอืมพวกกูเป็นยังไงนั่นเลยเป็นจุดที่ทำให้คนอะเริ่ม respect ในฮิปฮอปเลิกแซวจนถึงวันที่มันกลายเป็นเด็กทุกคนอืมอยากเป็นฮิปฮอปอืมนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เราพยายามแล้วเราก็เปลี่ยนมันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้น day one ที่เรา start กับ developer ข้อนี้เป็นข้อเดียวที่เราจะไม่ยอมข้อนี้จะเป็นข้อเดียวที่เราจะไม่ยอมแล้วเราบอกว่าโอเคเพลงมันจะซอฟลงมาหรือเพลงมันจะสนุกเพลงมันจะเป็นเพลงตลกมันนั้นแล้วแต่คาแรคเตอร์ของแรปเปอร์แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจะไม่ทำคือการทำให้ตัวเขาตลกอืเขามถ้าเขาจะตลกคือเขาตลกของเขาเองนึกออกไหมครับ
เออนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ยอมแล้วทุกคนก็เห็นด้วยว่าแบบเอออันนี้มันเป็นไอเดนติตี้หนึ่งที่แบบที่ทําไมเราถึงทํามันออกมาแล้วมันฮิปฮอปมันกลายเป็นมันบูมขึ้นมาได้เพราะถ้าย้อนไปตั้งแต่แรกมันคือแบบมันคือตัวตลกอะเอางี้ดีกว่าย้อนไปเมื่อแบบ10-20 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันคือการเป็นเด็กฮิปฮอปมันคือชนกลุ่มน้อยอ่ะมันคือแบบไอ้โย่มันคือเอ้ยโย่โย่ก็ดับอะไรเงี้ยนึกออกไหมใส่กางเกงตัวใหญ่กวาดขยะหรอวะอะไรเงี้ยมึงไม่ร้อนหรออะไรเงี้ยเราภูมิใจที่สุดคือการลบสิ่งนี้ออกไปจากคนส่วนใหญ่ได้แล้วก็ทำให้มันกลายเป็นแบบ power ในตัวแรปเปอร์อะไรเงี้ยที่แบบเขาสามารถที่จะภูมิใจแล้วก็แต่งตัวแบบนี้ออกจากบ้านแล้วก็เดินแบบมั่นใจในความเป็นตัวเองได้อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ยอมแล้วเราก็พยายามทำมันบนรายการทีวีไอ้สตาร์ทเนี่ยครับมันยากมากว่าเราจะมั่นใจได้ไหมว่าเขาจะไม่ให้มันเป็นแบบนั้นอ่ะครับอืมอะไรเงี้ยแต่พอมันเริ่มได้เราจูนกับทีมติดทุกคนก็คือแฮปปี้กลายเป็นว่ามันก็เป็นสิ่งที่พวกเราคิดกันไปเองว่าแบบเขาจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยถ้าจะมองว่าเบสของฮิปฮอปในประเทศไทยมันมาจากอะไรคือทุกคนชอบกลอนเหมือนกันครับทุกคนแต่งกลอนเรียนกลอนมาทุกคนชอบคําคล้องจองมาเพราะฉะนั้นมันก็เข้าถึงกับคนที่ไม่ได้ฟังฮิปฮอปได้ตั้งแต่แรกเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องสนุกแล้ว The Rapper ปลดล็อกผมอันนึงเหมือนกันก็คือไอ้เรื่องของการที่มันเป็นเพียวมากๆที่แบบเรารู้สึกว่าแบบคำมันต้องอะไรก็ได้มันจะต้องแบบพูดได้เต็มที่หรืออะไรเงี้ยหรือผมอาจจะไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าพัมเพลงที่มันแบบเมนสตรีมแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรได้อะไรเงี้ยผมเจอเพลงดีๆจากเดอะแรปเปอร์เยอะมากเป็นคอนเทนต์ดีๆเป็นสิ่งที่ผมแบบมันเปลี่ยนมายด์เซตในสมองของผมไปเลยว่าแบบเอ้ยเออมันก็ทำแบบนี้ได้เนาะมันทำเพลงที่พูดกับคนส่วนใหญ่ได้มันทำเพลงที่ช่วยเหลือคนส่วนใหญ่ได้ช่วยเหลือจิตใจคนได้ทำให้คนรู้สึกทำให้คนคิดกับประโยคข้อดีของเพลงแรปคือเนื้อหามันเยอะกว่าเพลงทั่วไปมันขยายดีเทลได้เยอะมากอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ผมกลับมาเขียนเพลงตัวเองด้วยว่าแบบผมเคยเขียนแล้วก็ไม่ปล่อยเพราะว่าเหมือนเรามีคำถามแล้วเราก็เขียนเพลงตอบกับตัวเองว่าแบบทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เขียนเพลงแล้วก็ตอบตัวเองได้เสร็จปุ๊บเราก็เก็บมันไว้เราก็ไม่เคยปล่อยแต่พอไปเจอเดอะแรปเปอร์อ่ะไอเพลงที่มันให้กำลังใจหรือมันสร้างผลดีกับคนอ่ะมันเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอันนี้เป็นมุมที่เราไม่เคยทำเลยว่ะแล้วเราก็ไม่สามารถทำสิ่งนี้ในแรปอีสนาวได้ด้วยว่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเจอข้อดีของการทำเดอะแรปเปอร์นั่นแหละพี่แม่งเท่มากเอาจริงธรรมดาครับคนเท่แล้วโอ้ย ผมรู้เลยนะ ทำไมพี่เป็นเพื่อนกับพี่เดียได้วิธีคิดอะไรพี่แบบแม่งเรียลจริงๆว่ะขอบคุณครับครับคือเราก็คิดตามหลักเหตุผลแหละหมายถึงว่าคิดตามตรรกะคือแต่มันยากนะหมายถึงว่าในวันที่เรากำลังจะเริ่มทำนั่นแหละที่มันแบบมันยังไม่เคยเห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็กลัวไปหมดอะไรเงี้ยครับเข้าใจก็เหมือนกับมันยังไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ว่าเป็นใช่เราก็กลัวเหมือนกันว่าคือถ้ามันแตกอ่ะเราเอาสิ่งที่เราสร้างมามาแลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคือแต่ถ้าเราก็คุยกันก็คือถ้ามันแป๊กก็คือเราก็กลับไปอยู่ที่เดิมของเราอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่เราอยากอยู่ก็สุดท้ายแล้วมันให้โอกาสคนแบบที่เขาแบบไม่ได้ชอบแบทเทิลอ่ะนึกออกไหมไม่อยากจะมาด่าหรือไม่ได้อยากจะมาต่อสู้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีความสนุกครีเอทีฟเขามีเรื่องอยากพูดอะไรเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเห็นอีกมุมนึงของแรปเปอร์ที่แบบเฮ้ยอยากทำเพลงนะแต่แบบไม่ได้อยากจะมาแบทเทิลไม่ได้อยากจะมาด่ามาต่อสู้อะไรเงี้ยก็เวิร์คครับสุดท้ายแล้วพอมันผ่านเรื่องยากแล้วทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้น
เยี่ยมโอ้อันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากผมได้เห็นวิธีการคิดหลายๆอย่างของพี่ทำให้รู้สึกว่าเออพี่เป็นคนที่ขับเคลื่อนจริงอย่างที่สมคำเล่าลือขอบคุณครับคำเล่าลือโดนด่ามาก็เยอะไรวันนี้เราจะมาดูแต่ด้านดีๆกันเราต้องการจะเอาประโยชน์ให้คนฟังครับคำถามต่อไปครับพี่หลุยมีอะไรจะถามผมกลับไหมครับบูควินซี่ครับชื่อบูบูครับบู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 เริ่มทำเพลงแบบเมื่อไหร่ครับตั้งแต่ม.2ครับม.2ผมทำวงเมทัลครับชื่อว่าเอสครับโอ้ยตกใจเลยเนี่ยไม่นึกว่าจะทำวงเมทัลแล้วเนี่ยสมัยที่เขาปิดรัชดาซอย4ตอนกลางวันแล้วจัดเป็นงานเมทัลเล่นในผับอะครับช่วงนั้นก็จะมีพวกบิกินี่โพไซดอนอะไรพวกนั้นนะฮะใช่พี่ก็กำลังทำวงเมทัลอยู่กำลังจะออกซิงเกิลกันในค่ายไฮคลาวครับอ๋อครับครับโอเคใช่ก็คือเป็นวง Don't Try This at Home นี่แหละที่เราเคยปล่อย EP ไปใน channel เราแต่ว่ารอบนี้เราก็จะทำมันแบบจริงจังขึ้นอะไรเงี้ยนี่เป็นความฝันอีกความฝันหนึ่งในวัยเด็กของเราตีคู่มากับฮิปฮอปได้ละคือนูเมทัลเออทั้งก็คล้ายๆกันใช่ไหมผมก็เริ่มมาจากเมทัลแล้วก็มาฟังเคป๊อปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ฮิปฮอปตอนนี้ก็แบบคู่กันไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะกลับมาทำเคป๊อปใหม่ละรู้สึกว่าเป็นตัวเองมากกว่าสุดท้ายเราไปหาสุดท้ายเราจะสรุปตัวเองไหมว่าแบบเราเป็นโปรดิวเซอร์แนวไหนทางไหนอะไรเงี้ยผมคิดว่าคนจะติดภาพผมในมุมของเคป๊อปมุมแบบว่าบีทจะแบบน่ารักหน่อยก็คนจะติดภาพผมจากนั้นแต่ว่าถ้าถามผมแล้วผมก็ไม่อยากสรุปตัวเองเหมือนกันมันรู้สึกมันตีกรอบตัวเองกันไปพี่อย่าเป็นคนไม่สรุปตัวเองคนมันก็เลยจับไม่ได้ว่าตกลงแล้วพี่แรปแบบไหนเป็นแรปเปอร์สไตล์ไหนไม่ชัดสักทางอะไรเงี้ยคือชอบไปหมดเลยชอบไปหมดชอบโอลด์สคูลชอบดริลชอบแทร็ปชอบแบบนั้นก็เลยอันนี้ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะเป็นข้อเสียเหมือนกันในเวลาเราทำผลงานคือแบบแต่ละเพลงที่ปล่อยออกมาก็คือแรปไม่เหมือนเดิมเลยอะไรเงี้ยไม่คือขี้เบื่อแล้วก็ชอบทดลองอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันได้ของประหลาดตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็น่าจะคล้ายๆกับผมครับผมก็คือชอบทดลองเหมือนกันก็จะไปเรื่อยวันดีคืนดีมาดับสเต็ปมา EDM เออแต่ว่าเอาจริงสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นในแรปเปอร์ที่ประสบความสำเร็จเขาจะมีสไตล์ของเขาที่มันชัดไงอ๋อโอเคด้วยนะอย่างหนึ่งพี่แค่ไม่รู้ว่าแบบพี่ชัดอะไรเหมือนกันก็เลยน่าจะยังไม่ดังก็ผมว่ามันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดหรอกครับมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาด้วยแหละนั่นแหละผมก็ทำเพลงมาเรื่อยๆครับตั้งแต่แบบม.2ตอนนั้นแล้วก็หัดใช้โปรแกรมตอนนั้นใช้พวก Cubase อะไรเงี้ยแล้วก็หัดมาจับ FL Studio จับ Reason ตอนนั้น Reason ดังมากเลย Reason 4เพิ่งมาจับ Ableton เมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมานี่นั่นแหละพี่เยี่ยมผมให้พี่ฝากผลงานหน่อยครับตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่บ้างครับผมก็ตอนนี้ทำค่ายเพลงครับทำ High Cloud Music นะครับก็เป็นค่ายเพลงน้องใหม่ทำกับพี่ก๊อฟเอพิโลแล้วก็พิมพ์ยุพายก็จริงๆทำทีป๊อปแหละแต่ว่าเป็นทีป๊อปในแบบของผมของพี่ก๊อฟของพิมพ์มองเออมันอาจจะไม่ใช่หมายความว่าแบบทำบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามองว่าอะไรที่มันเป็นไทยป๊อปอะไทยป๊อปมันค่อนข้างกว้างสำหรับเราอะก็เลยเลือกที่จะมองว่ามันเป็นจอร์ล่ามันเป็นป๊อปไปก่อนแต่มันมี DNA ของความเป็นไทยมันไม่ได้หมายความว่าเสียงระนาดฉิ่งฉับอะไรนะแต่มันหมายถึงว่าเฮ้ยจังหวะโจ๊ะจังหวะสามช่าหรือจังหวะอะไรที่หรือเพลงเพราะแบบสมัยก่อนเพลงร้องเพลงฟังอะไรเงี้ย
หรือแม้กระทั่งเพลงล็อกที่มันเป็นเมนสตรีมได้มันก็คือเพลงล็อกแบบไทยกับเพลงล็อกฝรั่งก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าแบบเราพยายามจะหาไทย DNA ตรงนั้นมาทำเป็นไฮคลาวด์มิวสิกอะไรเงี้ยครับอันนี้ซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นงานปัจจุบันที่ผมดูแลอยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือฝากช่อง One Flow Official One Flow Official ก็เป็นช่องที่เริ่มแอคทีฟละเริ่มแอคทีฟมาระยะหนึ่งละก็เริ่มลงเพลงบ่อยขึ้นเริ่มปล่อยอยากจะปล่อยเพลงที่เป็น Official Song ของตัวเองให้ได้บ่อยๆจริงๆแล้วผมไม่ค่อยปล่อยเพลงเพราะว่าส่วนใหญ่จะเขียนเพื่อตอบคำถามกับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมีพี่ชมแหละพี่ชมบอกว่าให้ลองปล่อยเพลงดูให้ลองปล่อยเพลงดูมันไม่เสียหายอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอปล่อยปุ๊บมันมีฟีดแบ็กกับคนฟังมันมีคนที่เขามีเหตุการณ์มีประสบการณ์เดียวกับเราเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆของเราที่มันก่อตัวขึ้นมาอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เลยเริ่มที่จะปล่อยอยากจะปล่อยเพลงให้ได้มากขึ้นก็คือคิดไว้ว่าอยากจะมีออฟฟิเชียลซองสักเดือนละ2เพลงแล้วก็ทุกวันศุกร์ตีสองก็จะมีแก๊งตีสองแก๊งตีสองนี่ก็จะมาพูดคุยกันนั่งคุยเล่นหรือนั่งทำบีททำเพลงกันอะไรเงี้ยก็จะมีเพลงที่เขียนกับแชทมีอะไรเงี้ยก็ใครว่างก็มาพูดคุยได้มานั่งแต่งเพลงด้วยกันได้เงี้ยก็เป็นอะไรสนุกหาได้เป็นกิจกรรมทำครับอันนี้ก็เป็น One Flow Official ก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยอยากจะมีแสนซับกับเขาบ้างนี่แล้วก็มีพระดามแกลเลอรี่เป็นโปรเจกต์เป็นเหมือนเป็นกรุ๊ปแรปเปอร์คือไม่ได้มองว่าเรามีเป็นค่ายหรือเป็นอะไรคือมันคือกรุ๊ปเลยมันคืออันนี้มันคือคนมันคนที่มันมองอะไรคล้ายๆกันมันรวมตัวกันอะไรอย่างก็มีผมมีพี่ชมมีรีเพสมีลิเบเรตพีมีจีซัททูมีทีบิกเกสมีแล้วก็มีโปรดิวเซอร์เพิ่มอีกก็มีซอนมีเจมอสอะไรอย่างเงี้ยครับมีพี่โอก็เป็นเหมือนเป็นหัวหน้าแก๊งคอยรวมเราให้เป็นกลุ่มก็นั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ตั้งชื่อไว้ก็พาราดามแกลเลอรี่ใน YouTube เป็นอีกช่องหนึ่งคือที่ชื่อว่าพาราดามแกลเลอรี่คือเราไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นค่ายเพลงเรามองว่าเราคือแกลเลอรี่แล้วเราคืออาร์ติสต์แต่ละคนที่มันรวมงานศิลปะกันไว้ในนี้ก็อาจจะมีอะไรที่มันบางทีมันอาจจะไม่ใช่เพลงก็ได้มันอาจจะเป็นอาร์ตวิดีโอหรือมันอาจจะเป็นอะไรที่มันที่เราอยากทำจะอยู่ในนี้ก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยปล่อยมาแต่ช่วงนี้เพลงการเมืองจะเยอะหน่อยเพราะว่าทุกคนอินใช่โอเคก็ประมาณนี้ครับเยี่ยมโอเควันนี้ขอบคุณพี่หลุยวันฟลอครับขอบคุณครับบูบูขอบคุณครับขอบคุณบูฟินซี่นะครับฝากแฟนๆบูฟินซี่ไปกดติดตามไปฟังเราด้วยนะครับเดี๋ยวโฆษณาเลยแล้วกันอาทิตย์หน้าผมจะแก๊งที่สองผมจะไปแจมกับแก๊งที่สองแก๊งที่สองของเราในช่องผมนะมากันได้เดี๋ยวไปแจมบีทให้ดูซิว่าจะออกมาเป็นยังไงมาเลยมาเลยชาวแชทผมนี่เคลียร์ทุกคนบอกเลยนะได้ได้ได้ผมก็อยากมีประสบการณ์หรือว่าทำเพลงกับแชทคนหลายๆคนเหมือนกันอยากรู้ฟีดแบ็กว่าเขาจะแนะนำผมไปในทางไหนอะไรเงี้ยสนุกสนุกผมลองมาแล้วผมติดใจมากคือวันแรกผมได้เพลงไข่เค็มวันที่สองผมได้เพลง Only Fan สนุกมากแบบทุกคนครีเอทีฟแบบแล้วก็เขียนเนื้อกันมาแบบอ่านไม่ทันอ่ะสามารถหยิบเนื้อมาใส่ในบีทได้แล้วเดียวเสร็จแล้วผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารเหมือนเป็นชาแมนอยู่ตอนนี้เป็นชาแมนคอยแบบดึงพลังของวิญญาณมาแล้วก็แรปร้องให้เขาเข้าใจเรามาดูกันดีกว่าว่าอาทิตย์หน้าถ้าผมไปแจมแล้วจะชื่อเพลงว่าอะไร
ได้เลยอยากรู้เลยเนี่ยโอเคได้เลยโอเคโอเคขอบคุณอีกรอบครับสวัสดีขครอบัคุบณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอโอเคเคอันนี้ครับผมโอเค thank you มากเลย thank you ครับโอ้ขอบคุณที่มาครับพี่ครับผมโอ้โหปุบปับมากเลยนะปุบปับปุบปับไม่ได้ตั้งตัวเลยรู้สึกว่าถามน้อยๆไงไม่รู้แต่ก็ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ประมาณนี้แหละ